วัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกับช่วง Winner Short Noteในคลิปนี้พี่จะมาในหมวดวิชาสังคมศึกษาเรื่องการปกครองและวัฒนธรรมหรือก็คือบทที่2ในหนังสือของเรานั่นเองครับเปิดหนังสือทวนไปพร้อมๆกันได้เลยนะในบทนี้น้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยกฎหมายในชีวิตประจำวันวัฒนธรรมและหน้าที่พลเมืองครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่เรื่องการปกครองกันก่อนเลยดีกว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งตรงนี้น้องๆคงจะรู้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่น้องๆรู้ไหมครับว่าหลักการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมีอะไรบ้างหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยประกอบไปด้วย5หลักการด้วยกันครับได้แก่หลักอำนาจอธิปไตยของประชาชนหลักเสรีภาพหลักความเสมอภาคหลักนิติธรรมและหลักการเสียงข้างมากนั่นเองครับถ้าในข้อสอบเขาถามถึงลักษณะเด่นของการปกครองแบบนี้ล่ะจะตอบกันว่ายังไงลักษณะเด่นก็คือการที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนครับหรือพูดง่ายๆก็คือประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐครับซึ่งอำนาจอธิปไตยเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนครับได้แก่อำนาจตุลาการคืออำนาจในการพิจารณาคดีความผู้ใช้อำนาจคือศาลอำนาจนิติบัญญัติคืออำนาจในการออกกฎหมายผู้ใช้อำนาจคือรัฐสภาและอำนาจบริหารคืออำนาจในการบริหารประเทศผู้ใช้อำนาจคือนายกรัฐมนตรีครับเข้าใจเรื่องระบอบการปกครองไปแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องสิทธิเสรีภาพและหน้าที่กันบ้างดีกว่าว่ามันแตกต่างกันยังไงตรงนี้จำให้ดีๆนะครับพี่จุฬาเขาเน้นให้มีออกสอบแน่นอนเริ่มกันที่สิทธินะครับสิทธิเป็นสิ่งที่ติดตัวน้องๆมาตั้งแต่กำเนิดซึ่งจะมีกฎหมายเข้ามารองรับหรือคุ้มครองไม่สามารถละเมิดได้อย่างเด็ดขาดเช่นสิทธิในชีวิตและร่างกายเสรีภาพคือการที่น้องมีอิสระในการกระทำสิ่งต่างๆอันนี้ไม่มีกฎหมายมารองรับนะแต่ต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นเช่นน้องอยากจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าเลยส่วนหน้าที่ในที่นี้ก็คือหน้าที่ของน้องๆในฐานะประชาชนชาวไทยเป็นสิ่งที่น้องต้องทำหรือห้ามทำตามกฎหมายที่กำหนดไว้เช่นหน้าที่ในการที่ผู้ชายต้องรับราชการทหารนั่นเองครับพอเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าทั้ง3คำแตกต่างกันยังไงเราไปดูกันที่เรื่องกฎหมายกันเลยดีกว่าพี่ๆจุฬาเขาสรุปกฎหมายที่ควรรู้มาทั้งหมด6กฎหมายด้วยกันอันแรกเลยก็คือการแจ้งเกิดเจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนณท้องที่เกิดภายในเวลา15วันนับตั้งแต่วันเกิดต่อมาคือเรื่องของการแจ้งตายเจ้าบ้านต้องแจ้งต่อนายทะเบียนณท้องที่ตายหรือพบศพภายใน24ชั่วโมงเช่นนายกไปเที่ยวอยุธยาแล้วเกิดรถคว่ำตายก็ต้องแจ้งตายที่อยุธยาภายใน24ชั่วโมงนั่นเองครับการย้ายเข้าย้ายออกให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน15วันตั้งแต่ย้ายเข้าหรือย้ายออกการทำบัตรประชาชนให้ยื่นคำขอมีบัตรต่อเจ้าหน้าที่ภายใน60วันตั้งแต่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ครับการขอจดทะเบียนสมรสผู้ยื่นคำขอต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์ไม่เป็นคนวิกลจริตไม่ใช่คนสืบสายเลือดเดียวกันและไม่ใช่คู่สมรสของผู้อื่นสุดท้ายก็คือการรับราชการทหารผู้ชายไทยที่มีอายุย่างเข้า18ปีบริบูรณ์ต้องไปแสดงตนเพื่อลงทะเบียนครับใกล้จบแล้วครับน้องๆตอนนี้เราเหลือเรื่องวัฒนธรรมและหน้าที่พลเมืองครับเดี๋ยวพี่จะขออธิบายความหมายของวัฒนธรรมก่อนนะวัฒนธรรมก็คือรูปแบบกฎเกณฑ์แบบแผนในการดำเนินชีวิตรวมทั้งความเชื่อค่านิยมในสังคมซึ่งเกิดมาจากการเรียนรู้ซึ่งวัฒนธรรมเนี่ยน้องๆจำไว้เลยว่ามันไม่มีทางคงอยู่แบบเดิมได้ตลอดไปครับ
สาเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปก็คือการที่เรารับวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาและการเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทำให้วัฒนธรรมต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยครับซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเราอาจจะใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้นเกิดความหลากหลายในการดำเนินชีวิตแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้วัฒนธรรมดั้งเดิมสูญหายไปหรือร้ายแรงจนก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมก็เป็นได้ครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องหน้าที่พลเมืองในเรื่องหน้าที่พลเมืองเนี่ยน้องๆจำเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างทางสังคมครับใครยังงงอยู่ไม่เป็นไรนะมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันโครงสร้างทางสังคมจะแบ่งเป็นการจัดระเบียบทางสังคมและสถาบันทางสังคมครับเราใช้อะไรในการจัดระเบียบทางสังคมล่ะคำตอบก็คือเราใช้บรรทัดฐานสถานภาพและบทบาทครับบรรทัดฐานได้แก่วิถีชาวบ้านจารีตและกฎหมายซึ่งวิถีชาวบ้านกับจารีตถ้าน้องไม่ทำตามก็ไม่ผิดนะครับแต่จะโดนมองแร้งโดนมองไม่ดีเอาได้แต่กฎหมายเนี่ยต้องทำตามเลยครับไม่ทำตามไม่ได้ถือว่าเคร่งสุดใน3อันนี้แล้วต่อมาคือสถานภาพก็จะแบ่งเป็นสถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิดเช่นเพศชนชั้นเชื้อชาติและสถานภาพที่ได้มาภายหลังได้แก่อาชีพสภาพสมรสส่วนบทบาทคือตำแหน่งสิทธิและหน้าที่ครับอีกโครงสร้างหนึ่งก็คือสถาบันทางสังคมประกอบไปด้วยสถาบันเศรษฐกิจสถาบันครอบครัวสถาบันการเมืองและสถาบันศาสนาซึ่งแต่ละสถาบันก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเพื่อทำให้สมาชิกอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเช่นสถาบันเศรษฐกิจก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตการบริโภคเพื่อตอบสนองปัจจัย4ของคนในสังคมหรือสถาบันการศึกษาก็จะมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้คนในสังคมน้องๆจะสังเกตได้ว่าเราขาดสถาบันใดสถาบันหนึ่งไปไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะครับจบไปแล้วนะครับในส่วนของการปกครองและวัฒนธรรมเนื้อหาค่อนข้างเยอะอย่าลืมทบทวนบ่อยๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ